เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ประชาชนนะคะยังคงหลั่งไหลเดินทางมาทำบุญเสริมดวงเสริมบารมีและแก้ปีชงในงานเทศกาลบุญประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของวัดเขตนาบุญญารามกันอย่างคึกคักค่ะตลอดทั้งวันของวันนี้ที่วัดเขตนาบุญญารามอำเภอเมืองจันทบุรียังคงมีประชาชนทยอยกันหลั่งไหลเดินทางมาทำบุญเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีและแก้ปีชงในเทศกาลงานบุญประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ประจำปี2557ของวัดเขตนาบุญญารามกันอย่างคึกคักเนื่องจากทางวัดเขตนาบุญญารามได้จัดให้มีพิธีทำบุญพระเก่งหรือการสะเดาะเคราะห์ของแต่ละบุคคลเพื่อเสริมสิริมงคลนอกจากนี้จะให้มีการแก้ปีชงสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวดปีเถาะปีมะเมียปีระกาโดยการขอพรจากองค์เทพเจ้าไทสวยเอี้ยซึ่งจะมีพระสงฆ์อนามนิกายจะเป็นผู้ทำพิธีให้โดยตลอดงานที่จัดเริ่มมาตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาทำบุญเสริมดวงเสริมบารมีและแก้ปีชงกันอย่างล้นหลามทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนเชื่อว่าการได้มาทำบุญในครั้งนี้จะเป็นการเสริมดวงชะตาและเสริมบารมีของแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้นส่วนคนที่เกิดในปีชงก็จะหมดทุกข์หมดโศกหรือทำให้ทุกโศกนั้นเบาบางลงนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเพิ่มพลังโชคชะตาให้มั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้าในชีวิตและครอบครัวด้วยทางวัดเขตนางบุญญารามจะจัดงานบุญประจำปีแบบนี้เป็นประจำทุกปีและในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่20นาฬิกาทางวัดก็ยังจัดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและสวดชัยมงคลคาถาสะเดาะเคราะห์เสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีด้วยค่ะ